เรื่องสุนัขจิ้งจอกอยากเป็นผู้นำกระครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นราชสีห์อาศัยอยู่ในถ้ำทองในป่าหิมพานต์อยู่มาวันหนึ่งเมื่อออกจากถ้ำทองไปหาอาหารได้กระบือใหญ่ตัวหนึ่งเมื่อรับประทานเนื้อแล้วก็เกิดกระหายน้ำขึ้นมาจึงไปดื่มน้ำที่สระน้ำแห่งหนึ่งหลังจากดื่มน้ำจนอิ่มแล้วก็เดินทางกลับถ้ำในระหว่างทางที่เดินกลับถ้ำก็ได้พบสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเมื่อสุนัขจิ้งจอกเห็นราชสีห์ก็เกิดความกลัวกลัวว่าจะตกเป็นอาหารของราชสีห์สุนัขจิ้งจอกจึงเอ่ยปากร้องขอชีวิตได้โปรดราชสีห์ไว้ชีวิตข้าเถอะอย่าจับข้าเป็นอาหารเลยเนื้อของข้ามันสากมากเลยนะสากไปถึงเรือรบเลยนะราชสีห์งงสากอะไรของเจ้าสุนัขจิ้งจอกก็บอกว่าก็สากกระเบือยันเรือรบไงเออจะโดนจับกินอยู่แล้วยังมีอารมณ์ตักน้ำอีกเนาะสุนัขจิ้งจอกก็ถามต่ออารมณ์ตักน้ำอะไรอ่ะราชสีห์ก็บอกว่าอารมณ์ขันไงแหมท่านก็เป็นสัตว์ตลกเหมือนกันนะครับนั้นข้าจะไว้ชีวิตเจ้ามารับใช้ข้าที่ถ้ำเวลาข้าออกไปหาอาหารข้างนอกเจ้าจะต้องเฝ้าถ้ำของข้าอย่าให้เสือสองตัวมาเข้าถ้ำข้าตกลงไหมได้ครับนายท่านว่าแต่ทำไมถึงต้องเป็นเสือสองตัวล่ะครับเจ้าไม่เคยได้ยินหรือไงที่เขาบอกว่าเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้โบราณเขาถือตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อเวลาที่ราชสีห์ออกไปหาอาหารเจ้าสุนัขจิ้งจอกก็จะคอยเฝ้าถ้ำเรื่อยมาจนอยู่มาวันหนึ่งเจ้าสุนัขจิ้งจอกรู้สึกเริ่มเบื่อหน่ายกับชีวิตติดถ้ำจึงเอ่ยปากขอราชสีห์ว่านายท่านข้าอยากจะออกไปหาอาหารบ้างจะได้ไหมครับเจ้าจะออกไปหาอาหารแล้วอาวุธของเจ้าคืออะไรข้ามีความคล่องแคล่วว่องไวและฉลาดปราดเปรียงข้าต้องหาอาหารกลับมาได้แน่ๆนั้นวันนี้ข้าจะลองให้เจ้าออกไปหาอาหารบ้างส่วนข้าจะเฝ้าถ้ำให้เองจากนั้นสุนัขจิ้งจอกก็ออกจากถ้ำทองแล้วสลัดกายมองทิศทั้งสี่หอนขึ้นสามครั้งบับ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 เมื่อช้างตัวหนึ่งกำลังเดินผ่านมาเจ้าสุนัขจิ้งจอกก็กระโจนเข้างับหัวช้างอย่างกล้าหาญหวังที่จะงับก้านคอช้างแต่ดันกลับพลาดเป้ากลายไปงับเข้าหัวแม่เท้าช้างซะงั้นด้วยความที่ช้างเพิ่งเป็นเล็บขบยังไม่หายดีจึงรู้สึกเจ็บปวดมากจึงยกเท้าอีกข้างหนึ่งไปเหยียบหัวสุนัขจิ้งจอกจนหัวกะโหลกแตกเป็นจุนแล้วเอาเท้าคลึงร่างของสุนัขจิ้งจอกทำเป็นกองไว้แถมยังเยี่ยวรถใส่ร่างสุนัขจิ้งจอกซ้ำอีกจากนั้นช้างก็ร้องกัมปนาทกึกก้องกังวานเข้าป่าไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าคิดทำอะไรเกินกำลังความสามารถของตัวเอง